สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากหลายมีความแตกต่างทั้งชาติพันธุ์วิถีประเพณีและสำคัญอย่างยิ่งศาสนาการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต้องมีความเข้าใจในรักศาสนาหรือความเชื่อซึ่งกันและกันมีปฏิสัมพันธ์กันโดยไปมาหาสู่ระหว่างกันมาแบ่งแยกตัดขาดมีคุณธรรมและจริยธรรมรู้ถึงความต้องการของเขาของเราระงับข้อพิพาทความขัดแย้งความเห็นต่างด้วยความเข้าใจและความเห็นใจที่มัสยิดอันซอรี่จังหวัดปูจัดการทำบุญเลี้ยงอาหารโดยมีนายอาลีและคณะกรรมการสรรพบุรุษร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้โดยเชิญอาจารย์วินัยแสวงศรีผลผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานที่ปรึกษากรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบรรยายศาสนานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงยองกล่าวแนะนำการทำงานในการดูแลพื้นที่ที่มีความต่างในด้านศาสนาวัฒนธรรมนางสาวสุรีมาพรรัตนพงศ์สิริเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงยองที่นี่ค่ะก็ตำบลเวียงยองของเราก็มีทุกศาสนาค่ะมีทั้งพุทธคริสต์แล้วก็อิสลามซึ่งทุกศาสนาเราก็เป็นพี่น้องกันค่ะก็มีความรักความปกครองกันและในส่วนของคณะเทศบาลตำบลเวียงยองก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็ยินดีรับใช้หากมีอะไรขัดตกบกพร่องก็ยินดีให้เทศบาลดูแลนะคะขอบคุณค่ะนายงยุทธจานะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐที่คือการดูแลพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ลำปูนด้วยดีเสมอมาขอขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบานาวาตาลาขอบคุณต่อพระเจ้าครับที่ให้โอกาสเราได้มาอยู่ร่วมกันวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทางราชการครับเพราะท่านใจกว้างครับถ้าพูดถึงมุสลิมในลำพูนมีไม่กี่คนถือว่าน้อยมากครับขอบคุณความใจกว้างของพ่อมาลีของพวกท่านนะครับท่านไม่เคยละทิ้งครับดูแลเป็นห่วงเป็นใยมุสลิมเราที่มีเล็กน้อยนี่ครับหลายครั้งผมเข้าใจครับหลายครั้งพวกท่านก็คอยมาดูแลให้ความช่วยเหลือเมื่อว่าทั้งสาธารณสุขต้องมีโควิดต้องมีอะไรผมได้ยินอยู่ตลอดครับน้ำใจของพวกท่านนะผมตอบแทนอะไรพวกท่านไม่ไหวเรามีพระเจ้าอยู่มีอัลเลาะห์อยู่ก็ขออัลเลาะห์ตอบแทนพวกท่านทุกท่านเลยนะครับนอกจากนั้นในส่วนราชการวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนยังได้จัดกิจกรรมทำงานร่วมกันระหว่าง3ศาสนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนนะคะมีการจัดตั้งคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์จังหวัดลำพูนค่ะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประสานงานและดำเนินการนะคะซึ่งในส่วนของศาสนสัมพันธ์ก็จะมีทั้ง3ศาสนานะคะซึ่งก็มีทั้งพุทธคริสต์และก็อิสลามของเราค่ะซึ่งจังหวัดลำพูนมีแค่3ศาสนานะคะดันจากปีที่แล้วนะคะปีงบประมาณที่แล้วค่ะเราได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนะคะ3ศาสนานะคะก็คือ3ศาสนสถานซึ่งก็ได้แก่ทางวัดมหาวันค่ะแล้วก็คริสตจักรไทยเกาหลีรวมทั้งมัสยิดของเราที่จังหวัดลำพูนนี้ด้วยนะคะจังในปี2567เนี้ยค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนนะคะได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดลำพูนค่ะให้ดำเนินการทำจิตอาสา3ศาสนาเพื่อเฉลิมฉลองในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะก็ขอเชิญทางพี่น้องชาวมุสลิมของเรานะคะหากท่านใดมีเวลามีโอกาสเชิญชวนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพร้อมกันนะคะณวันครับสลามเลยครับผมขอบคุณทุกท่านพี่น้องที่มาหางานผมก็ปีขอบคุณอย่างสูงมากเลยนะครับทุกคนสวัสดีขออาจารย์มุสตาฟาและอาจารย์มุสตาฟามันขาดวันนี้มีงานนะครับมาไม่ได้ขอให้อาจารย์สอนเลยให้บรรยายไปครับแล้วก็พี่น้องทั้งหลายทั้งเทศบาลทั้งเชียงใหม่สมาคมประธานจังหวัดอะไรก็มาหมดเลยนะครับผมขอให้ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากครับนักข่าวด้วยนะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั้นสมาชิกในสังคมจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในด้านต่างๆเช่นการพึ่งพาอาศัยหรือความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีและร่วมมือกันพัฒนาสังคมเพื่อเจริญก้าวหน้าสังคมก็จะน่าอยู่สมาชิกในสังคมมีความสงบสุขมีกติกามีข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
มีความรับผิดชอบมีระเบียบสำคัญการสร้างความเข้าใจในระหว่างกันเป็นอย่างดีอันจะนำพาสังคมให้เกิดความสันติสุขต่อไปชุมพลศรีสมบัติรายงาน